สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการรักเมืองไทยรายการที่นำเอาเนื้อหาสาระของความเป็นไทยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับทางช่อง TNN 2หรือ True Vision 784วันนี้ผมนายไตรรัตน์ฉัตรแก้วทำหน้าที่เป็นพิธีกรพิเศษซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งได้รับการจัดทำรายการพิเศษขึ้นในวิชาภาวะผู้นำโดยในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องแนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยในห่วงโควิดซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นภาวะที่เราต้องการบริหารและพัฒนาอย่างมากในประเทศไทยนะครับก็เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรรับเชิญในวันนี้นะครับเราขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านนิติศรีแพรท่านรองผู้ว่าด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาที่มาร่วมออกรายการกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเชิญชวนท่านรองคุยสบายๆในรายการของเราในวันนี้นะครับครับยินดีครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยในห่วงโควิดนะครับผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนะครับก็ทราบว่าท่านรองมีภารกิจมากมายในช่วงนี้เพราะว่าการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นหัวใจของประเทศไทยนะครับ อยากจะให้ท่านรองพูดถึงสภาพรวมๆทั่วไปณตอนนี้ครับตั้งแต่เราเริ่มมีโควิดมาแล้วก็มาถึงตอนนี้สภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้มาร่วมรายการในวันนี้นะครับรายการรักเมืองไทยนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมค่อนข้างมากนะครับนั้นการที่เราได้มาออกรายการครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้สู่ผู้ฟังต่อไปนะครับผู้ชมผู้ฟังต่างๆต่อไปนะครับทีนี้ตามที่ท่านวิทยากรได้เปิดประเด็นมานะครับว่าอยากให้ททท.ได้ฉายภาพเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนับตั้งแต่เกิดการเผยแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยมาเมื่อปลายปี2562นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถือเป็นปีที่ดีมากที่สุดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาถึงเกือบ40ล้านคนนะครับรวมรายได้แล้วเกือบ3ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของการท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่ตั้งททท.มาถึง60กว่าปีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าแล้วก็ทางประเทศเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเดินทางมากันเป็นอย่างมากนะครับนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆแน่นอนก็คือจีนนะครับรองมาก็เป็นมาเลเซียและรวมถึงยุโรปอเมริกาต่างๆนะครับแต่พอมามีโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับการแพร่ระบาดเริ่มต้นในช่วงปลายปีนะครับตอนนั้นยังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่แต่พอเริ่มต้นปี2563นะครับแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งรวมทั้งเมืองไทยด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโควิด-19 เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบแค่การท่องเที่ยวของไทยเท่านั้นมีผลกระทบไปทั่วโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินต่างๆเครื่องบินที่เคยบินกันทั่วน่านฟ้าทั่วโลกก็จอดนิ่งสนิทใช่ไหมครับโรงแรมต่างๆนะครับก็ต้องปิดต้องหยุดทำการมีนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับทั้งการแพร่ระบาดในประเทศเราเองแล้วก็การแพร่ระบาดในต่างประเทศเนี่ยก็ทำให้เกิดการหยุดเดินทางไปทั่วโลกชะงักงันไปหมดทั้งในแง่ของเศรษฐกิจภาพรวมนะครับการเสียชีวิตจำนวนมากนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวไม่เคยมีมาก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเป็นเรียกว่าเกือบจะเป็นศูนย์นะครับในเมืองไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยทางททเองเนี่ยเราก็ได้มองสถานการณ์นะครับเป็นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่ามันอาจจะฟื้นตัวเร็วฟื้นตัวช้าหรือฟื้นตัวช้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มองซีนาริโอต่างๆนะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าเกือบ2ปีแล้วนะครับสิ้นปีนี้ก็น่าจะเป็น2ปีนะครับที่โควิด-19 อยู่กับเรานะครับแต่แน่นอนนะครับในปี63เนี่ยนะครับซึ่งผ่านไป1ปีเมื่อโควิด
มาเยือนประเทศไทยเราเนี่ยก็ตอนนั้นรายได้ของเราเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณสัก 10% เท่านั้นนะครับจาก3ล้านล้านก็เหลือ3แสนล้านใช่ครับผมถูกต้องครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็เหลือประมาณสัก4-5 หมื่นคนเท่านั้นนะครับไม่เคยน้อยกว่าปีแรกที่ตั้งทททซะอีกนะครับนั้นเมื่อ60ปีแล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ 80,000 คนนะครับในปีที่เรามีโควิดมาเยือนเนี่ยนักท่องเที่ยวเราเหลือไม่ถึงแสนคนนะครับไม่ถึงเท่า 80,000 ด้วยซ้ำไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็ตระหนักว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นเครื่องจักรกลสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยนะครับในปี62เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรียกว่า1ใน4ของ GDP นะครับประมาณ 20% นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับแล้วจริงๆทางสภาพัฒน์เองก็มีเป้าหมายว่าต่อไปเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเพิ่มสัดส่วนที่ต่อ GDP ไปให้เป็น1ใน1จาก1ใน4เนี่ยเป็น1ใน3ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็โอเคเมื่อด้วยโควิด-19ทุกคนก็ต้องกลับมาตั้งต้นกันใหม่นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวนะครับนอกเหนือจากการหยุดชะงักต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าคนก็ต้องสุดท้ายก็ต้องคิดได้ว่าเรายังไงก็ต้องอยู่กับโควิด-19ให้ได้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะมีบาดเจ็บล้มตายกันไปมากนะครับรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่เมื่อมีวัคซีนนะครับวัคซีนก็จะเป็นเกมเชนเจอร์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เมื่อมีวัคซีนเนี่ยก็ทำให้คนมีความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้นนะครับเพราะนั้นพฤติกรรมของคนก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนเช่นเดียวกันนะครับพอในปี64เนี่ยนะครับเราก็พบว่าเริ่มมีการเดินทางเกิดขึ้นบ้างนะครับรวมทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่แน่นอนเราก็จะเห็นว่ามีเวฟที่1เวฟที่2เวฟที่3ทำให้คนเนี่ยไม่มีความมั่นใจในการที่จะเดินทางนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจต่างๆที่ผลกระทบด้วยการเดินทางก็ทำให้ลดลงนะครับแต่แน่นอนพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับก็คงจะเดินทางเป็นกลุ่มเล็กลงนะครับแล้วก็อาจจะเดินทางโดยใช้พาหนะส่วนตัวมากขึ้นนะครับพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องของ public transport รวมถึงการเดินทางก็จะไปเป็นกลุ่มเล็กๆที่ไปเฉพาะคนที่สนิทใจเท่านั้นนะครับเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งการเดินทางก็อาจจะเป็นระยะใกล้นะครับเพราะว่าการเดินทางด้วยรถแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเน้นเที่ยวในท้องถิ่นเน้นเที่ยวระยะใกล้อะไรต่างๆนะครับรวมถึงการเดินทางเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านานหน่อยแล้วก็มีการเตรียมการนะครับว่าต้องมีนอกเหนือจากเครื่องใช้ปกติแล้วก็ต้องเตรียมพวกแอลกอฮอล์เจลล้างมือหน้ากากอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการเว้นระยะห่างอะไรต่างๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยจะกลายเป็นแบบว่าพอนึกจะไปปุ๊บก็ไปเลยทันทีปั๊บอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปทันทีขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็มีการปรับตัวนะครับในเรื่องของในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของจองวันนี้ไม่รู้จะเดินทางเมื่อไหร่เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขาต้องการเดินทางผู้ประกอบการก็ต้องสนองตอบให้ทันต่อความต้องการของประชาชนด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวมาด้วยโดยตลอดนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐอย่างเช่นทท.เนี่ยเราก็พยายามจะหาวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูในเรื่องของเพราะว่าสิ่งดีๆต่างมันอาจจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นบ้างนะครับในส่วนของโควิดนะครับก็คือเรื่องของเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวหายไปนะครับสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือการฟื้นตัวของธรรมชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามีธรรมชาติที่สวยงามเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลเรื่องของป่าเขาลำนาวไพรมีสัตว์ต่างๆที่มีโอกาสได้แบบที่เหมือนเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็มีโอกาสเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นเทรนด์ให้เห็นว่าคนก็เริ่มเห็นคุณค่าตรงนี้ว่าการที่เราท่องเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแต่ในโอกาสใหม่ที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวกันอีกครั้งนึงเนี่ยมันต้องไม่เหมือนเดิมนะครับทุกคนว่าจะต้องเป็นมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติมากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับที่เรียกว่าการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามองในเรื่องของความยั่งยืนนะครับว่าเราจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันอะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือโทษนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นที่เราเห็นในภาพคร่าวๆนะครับและในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวนะครับท่านรองครับคือเรามีนักท่องเที่ยวเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราก็มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกไหมครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเราลดจำนวนไปเยอะใช่ครับอันนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือนโยบายของภาครัฐเนี่ยเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงส่วนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นการที่จะ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับที่ได้รับการคืนสู่ธรรมชาติมาอย่างที่ท่านรองก็ต้องเรียนว่าจริงๆเราก็เขาเรียกว่าต้องการที่จะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอยู่แล้วนะครับเพราะจากที่ผ่านมาเนี่ยรายได้3 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าแยกเป็นสัดส่วนเนี่ยนะครับหนึ่งในสามนั้นเป็นรายได้จากในประเทศการท่องเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็อีก2 ใน 3เนี่ยเป็นรายได้จากท่องเที่ยวจากต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยพึ่งพาท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากกว่าดังนั้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวบ้านเราได้เนี่ยก็ทำให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าอย่างที่เห็นเนี่ยคือแน่ๆก็คือว่ารายได้2 ใน 3จะหายไปนะครับแล้วเมื่อคนไทยไม่สามารถเดินทางได้อีกก็จะเห็นอย่างที่เกิดว่ามันก็จะมีรายได้เกิดขึ้นเพียงแค่10-20%เท่านั้นที่เราเคยได้ซึ่งก็ไม่ถึง1 ใน 3ใช่ครับผมซึ่งไม่ถึง1 ใน 3ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ทท.เองก็พยายามจะผลักดันมาอยู่ตลอดนะครับว่าทำอย่างไรจะเพิ่มสัดส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสไปที่กลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่กลุ่มbusiness traveler อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เรียกว่า brochure อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคู่รักอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นรวมทั้งกลุ่ม corporate ต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของประชุมสัมมนานะครับเพราะนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้มองแค่จำนวนสัดส่วนของนักเที่ยวเท่านั้นนะครับเรามองในแง่ของเรื่องของช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะเราทราบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ในวัดวันนักขัตฤกษ์เท่านั้นนั้นก็พยายามจะผลักดันให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดามากขึ้นนะครับในเรื่องของรูปแบบของ workation นะครับเช่นทำงานเที่ยวได้ทำงานที่ไหนก็เที่ยวได้เช่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งการกระจายในส่วนของพื้นที่นะครับเพราะว่าเราก็ดูจากสัดส่วนรายได้แล้วเนี่ยเราพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2560แล้วเราก็พยายามจะผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับเมืองต้องห้ามพลาดต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเมืองรองหลายๆเมืองที่เติบโตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนครศรีธรรมราชอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งจันทบุรีนะครับซึ่งจะเป็นเมืองรองที่อันดับต้นๆที่เริ่มได้รับความนิยมนะครับเพราะเราก็พยายามจะกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองต่างๆมากขึ้นด้วยนะครับท่านรองพูดถึง workation น่าสนใจมากเลยอันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คิดเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าผมคิดว่านอกจากจะเรียกว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่อาจจะต้องใช้สถานที่เหมือนในเชิงท่องเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยที่เรียก workation เนี่ยในประเทศเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งจริงๆผมก็เพิ่งส่งน้องๆไปพักที่เขาใหญ่มาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา7 วันเนี่ยครับงานดีมากเลยออกมาดีมากเลยนะครับเราจะมีโครงการแบบนี้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวร่วมกับทำงานต่างชาติเนี่ยมาแบบนี้บ้างไหมครับครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่เราสามารถทำงานในลักษณะของรีโมทเวิร์กิ่งได้คือทำงานอยู่ในที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้หลายๆบริษัทต้อง work from home ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนก็อุดอู้อยู่กับบ้านก็ทำรู้สึกแบบมันไม่มีสมาธิในการทำงานแต่ขณะเดียวกันก็มีการย้ายที่อยู่ไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้นะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือเรื่องของคลาวด์ซอร์ซิ่งต่างๆใช่ไหมครับทุกคนก็เวลาเซฟงานเสร็จก็เอาขึ้นคลาวด์ไปอยู่ตรงนู้นก็เอางานกลับมาทำได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเรื่องของสถานที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีวิธีเรียกว่าสามารถที่จะวางแผนในการทำงานได้แล้วรวมทั้งเรื่องของการทำงานออนไลน์ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ใช่ครับรวมทั้งนอกเหนือจากคนไทยแล้วก็ต่างๆประเทศเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่ว่าดิจิตอลโนแมดใช่ไหมครับซึ่งเราพบว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือที่สมุยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่พวกดิจิตอลโนแมดเนี่ยชอบมาอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นจากเราจะเห็นได้ยินข่าวจากโพนะครับของสำนักต่างประเทศเนี่ยบอกว่าอยากจะมาเวิร์คเคชั่นที่ไหนมากที่สุดประเทศไทยนะครับก็ถึงที่กรุงเทพและที่เชียงใหม่เนี่ยติดอันดับนะครับรวมทั้งภูเก็ตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีความพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเรื่องของ
ระบบอินฟราสตรักเจอร์ทางเรื่อง IT เนี่ยของเราค่อนข้างมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของWi-Fi เรื่องของ 5G อะไรต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบหลายๆพื้นที่ก็มีความพร้อมมากเพราะนั้นเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยที่มองว่ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่แล้วมีความสบายใจเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตในการทำงานของเขาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมืองไทยจะมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการโลเคชั่นต่างๆนะครับจริงๆดูแล้วเหมือนกับไม่ค่อยน่าห่วงเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในอนาคตนะครับครับผมแต่ตอนนี้ในห่วงโควิดเนี่ยครับที่กำลังยังไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวายังไงเนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทางรัฐบาลเนี่ยเรามีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นนำเมื่อกี้ครับท่านรองว่ามันมี3องค์ประกอบองค์ประกอบสำคัญที่3เนี่ยมันคือผู้ให้บริการใช่ไหมครับผู้ให้บริการเนี่ยเรามีนโยบายยังไงครับที่พยายามจะเมนเทนแล้วก็รักษาสถานภาพเขาไว้ไม่ให้ทรุดโทรมไม่ให้ต้องเลิกกิจการไปเนี่ยอันนี้เรามียังไงบ้างไหมครับผมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับการท่องเที่ยวจะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยผู้ประกอบการถือเป็นกลไกหลักเป็นกลไกสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา60ปีทท60ปีการท่องเที่ยวไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับคนที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยได้ก็คือผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับแต่แน่นอนว่าในเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็จะคุ้นเคยคำว่า disruption เป็นอย่างมากนะครับหลายอาชีพก็ต้องสูญหายไปเพราะว่าไม่ได้ปรับตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินทททขับเคลื่อนเรื่องเปิดประเทศใช่ไหมครับการเปิดประเทศเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันมีหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะภาครัฐนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปในส่วนของเอกชนนะครับภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับตำรวจตม.แม้กระทั่งท้องถิ่นต่างๆทุกคนต้องมาทำงานร่วมกันนะครับเหมือนเดียวกันทททเนี่ยต้องมีการผลักดันให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามาร่วมกันแล้วก็ก็เรื่องบูรณาการในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆครับมันจึงได้จะมีคำว่าเรื่องของ STV Special Tourist Visa หรือแม้กระทั่งเรื่องของ Sandbox เรื่องของการออก COE อะไรต่างๆนะครับการออกวัคซีน Certificate อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทท.เราผลักดันให้เกิดความคืบหน้าความก้าวหน้าแล้วถึงจนเป็นที่เป็นระบบเป็นระเบียบที่ขั้นตอนในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนผู้ประกอบการเองก็ต้องเข้ามาเชื่อมต่อนะครับนี่ผู้ประกอบการเนี่ยอย่างหนึ่งที่เรารู้กันก็คือว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างจะสนใจในเรื่องของสุขภาพเพราะนั้นสถานประกอบการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีความพร้อมนะครับเพราะนั้นเราก็คิดในเรื่องของระบบมาตรฐานชาขึ้นมาชาก็คือ Safety and Health Administration นะครับซึ่งก็จะเอามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดการควบคุมมาตรฐานต่างๆการเว้นระยะห่างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นให้มาตรฐานรับรองซึ่งเป็นการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาตรฐานนี้ก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วยนะครับหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็น World Tourism Council ก็มีเรียกว่ามาตรฐาน Health Stamp นะครับก็แอพพลายด้วยกันได้นะครับจะกลายเป็นถ้าเกิดได้ชาก็แบบว่าได้มาตรฐานของ World Tourism Council ด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นที่ยอมรับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อระบบหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ได้ชาแล้วนะครับแล้วต่อไปพอถึงเวลาจะเปิดประเทศเราต้องให้เขาฉีดวัคซีนใช่ไหมครับครับบุคลากรของเขาต้องฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวได้นั่นก็จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบชาบาครับนะครับก็คือเรื่องของชาแอดมินิสเทรชันต่างๆเพื่อให้เห็นว่าสถานประกอบการนี้มีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ระบบที่นักท่องเที่ยวสามารถจองได้เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องปรับตัวนะครับเพราะนั้นทท.ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับถึงแม้ในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการผลักดันให้เกิดซอฟต์โลนอะไรต่างๆนะครับว่าเพราะเงินทุนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็เราก็ได้รับการตอบรับจากหลายๆธนาคารนะครับที่เข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราพยายามจะช่วยกับผู้ประกอบการอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งการผลักดันในเรื่องแคมเปญต่างๆก็จะเป็นเราเที่ยวด้วยกันทัวร์เที่ยวไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่ทท.พยายามจะขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่ในขณะนี้ครับฟังดูแล้วเหมือนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงานหนักมากนะครับก็เป็นแกนสำคัญที่จะต้องรวบรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเชื่อมโยงกัน
็ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่เราจะต้องผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของการท่องเที่ยวไทยให้ได้ครับครับครับแล้วในบทบาทและแผนการจากนี้ไปอะครับครับท่านรองช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนยังไงแล้วก็มีแนวทางยังไงที่จะผลักดันอันเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวคงต้องเข้าใจแล้วล่ะว่าต้องเข้ามาร่วมในโครงการของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ต้องปรับตัวให้สู่ยุคใหม่รู้จักวิธีการที่จะ disrupt ตัวเองครับแต่แนวทางต่อไปอะครับที่เราจะต้องเดินเนี่ยทำยังไงครับก็คงมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่เราพยายามจะผลักดันนะครับแน่นอนว่านโยบายหลักๆตอนนี้ก็คือเรื่องของการเปิดประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีวิวัฒนาการในเรื่องของการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีทำอย่างมีขั้นมีตอนนะครับมีความรัดกุมนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงก็คือความปลอดภัยของคนไทยนะครับเพราะว่าแน่นอนหลายคนพูดว่าเอ้ยเปิดประเทศเนี่ยจะเอาโรคเข้ามาไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นถ้าเราเห็นจากโมเดลของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับการที่เราจะเอาคนเข้ามาในประเทศเราได้หนึ่งต้องมีการเรียกว่ากำหนดมาตรฐานไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับคนที่มาต้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับต้องมาจากประเทศที่มีการเสี่ยงต่ำนะครับขณะเดียวกันก่อนจะเข้ามาก็ต้องมีการตรวจRT-PCR ก่อนอะไรต่างๆไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นการล็อกไว้3ชั้นแล้วนะครับขณะเดียวกันเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็มีตรวจอีกรอบนึงอีกนะครับถ้าผลตรวจเป็นลบถึงจะปล่อยให้ออกมาเดินท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ได้นะครับถ้าผลตรวจเป็นบวกก็เข้าสเตทควอรันทีนไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจกันทุก7วันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้จะเห็นว่าที่ภูเก็ตหรือที่สมุยเนี่ยอัตราผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับประมาณเรียกว่า 0.3% เท่านั้นเองนะครับถือว่าต่ำมากนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ได้ผลทำให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับถึงได้ยอมรับแล้วก็เปิดให้มีพื้นที่เกี่ยวเนื่องเป็น extension route ออกไปที่กระบี่และพังงานะครับรวมทั้งที่สมุยแล้วก็ตอนนี้ก็เมื่อในพื้นที่ดังกล่าวได้ผลดีก็จะมีการเปิดประเทศเพิ่มขึ้นอีกในอีก15จังหวัดพื้นตามร่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ชลบุรีประจวบเพชรบุรีแม้กระทั่งเมืองชายแดนบางส่วนเหล่านี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของการเปิดประเทศที่เราจะผลักดันต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็มองว่าขณะเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนโปรโมชั่นเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโครงการไม่ก็หลายแสนรายทีเดียวนะครับเป็นแสนรายนะครับแล้วขณะเดียวกันตัวเที่ยวไทยก็มีบริษัทนำเที่ยวต่างๆเข้ามาร่วมกว่าหลายพันบริษัทนะครับพร้อมที่จะบริการนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็มีการลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่8ตุลาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันได้แล้วเป็นต้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองประเด็นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะผลักดันในเรื่องของโมเดลในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโมเดลของ BCG ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องของไบโออีโคโนมีนะครับกรีนอีโคโนมีแล้วก็เซอร์คูลาร์อีโคโนมีอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับท่านรองเคยได้ยินคำว่าเที่ยวล้างแค้นได้ยินครับได้ยินอันนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่เหมือนนักท่องเที่ยวหลายๆคนประกาศไว้เลยนะครับว่าถ้าโควิดไปเมื่อไหร่ฉันจะเที่ยวให้หายแค้นเที่ยวให้สะใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้ดูหนังโฆษณาของเราตัวล่าสุดนะครับ Now Even More Amazing เนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นอินไซต์ของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศนะครับที่เขาต้องอดอู้อยู่แต่ในห้องไปไหนก็ไม่ได้นะครับไปก็ต้องมีจำกัดจำนวนโควต้าอะไรต่างๆหรือต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าโควิดหายเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะออกไปเที่ยวกันให้สะใจนะครับเพราะนั้นโอกาสที่คนจะเดินทางไปในที่แปลกๆใหม่ๆไปในระยะเวลาที่นานขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดให้เห็นนะครับซึ่งแต่ว่าแน่นอนคนก็จะมีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นในการที่จะป้องกันโรคอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับครับวันนี้ได้ข้อมูลจากท่านรองนิธีมากเลยนะครับครับผมครับก็น่าเสียดายที่เวลาเรามีจำกัดนะครับครับก็ผมคิดว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยถ้าเปิดเมื่อไหร่กลับมาในสภาพเดิมเมื่อไหร่เราน่าจะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำของโลกนะครับในสุดท้ายนี้ไม่ทราบท่านรองอยากจะฝากอะไรไว้กับผู้ประกอบการหรือคนไทยเกี่ยวกับแนวทางในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยวของโลกบ้างไหมครับครับก็ฝากไว้ 2-3 ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับการท่องเที่ยวของเราจะยั่งยืนได้ก็
ก็เป้าหมายเป็นทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเพราะว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ได้อยู่ในดวงใจอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวให้นานที่สุดใช่ไหมครับแต่แน่นอนการจะอยู่ได้นานนั้นก็ต้องเป็นการจัดการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบนะครับก็คือรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนนะครับอันนี้ผู้ประกอบการเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวไปเนี่ยเราก็ต้องก้าวตามให้ทันนะครับเพราะนั้นทท.เนี่ยเราก็จะมีการผลักดันในเรื่องของดิจิตอลทัวริซึมให้มากขึ้นนะครับท่านอาจจะได้ยินเรื่องของบิตคอยน์ในเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทท.เราก็จะก้าวไปตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแบบเสมือนจริงเมตาเวิร์สนะครับการทำ VR AR อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในต่างประเทศอาจจะมีการเก็บแต้มเก็บคอยอะไรต่างๆแล้วก็เอามาใช้กับประสบการณ์จริงในเมืองไทยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะก้าวไปและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีในส่วนของเรียกว่า TIT Academy นะครับซึ่งเป็นทท.เป็นหน่วยงานที่มีทั้งโนว์ฮาวองค์ความรู้สถิติ Data ต่างๆมากมายนะครับเราก็คงจะก้าวไปในส่วนนั้นเพื่อทำในเรื่องของ Data Analytics วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแล้วก็เอามาแบ่งปันกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าในอนาคตเราจะก้าวสู่ดิจิทัลทัวริซึมด้วยกันอย่างไรต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับหมายถึงว่าคนไทยทุกคนจะต้องมีความเป็นผู้นำถูกต้องในฐานะที่เป็นประเทศนำการท่องเที่ยวของโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ชัดเจนนะครับวันนี้เสียดายมากครับเวลาน้อยไปหน่อยนะครับก็หวังว่าเราคงได้รับความรู้และรายละเอียดต่างๆของนโยบายภาครัฐนะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมได้นะครับก็วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านนิติศรีแพรมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นรายการรักเมืองไทยที่เรานำสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมและให้มีความรู้สึกรักประเทศไทยนะครับทางช่อง TNN 2นะครับหรือ True Vision 784ท่านสามารถชมออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มกด TNN 2และรับชมได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ